กินเด็กในสังกัดคนใหม่แถมทำร้ายร่างกายกระต่ายพันนิพาจ่อดำเนินคดีเพจปลอมปั่นข่าวครูไพบูลย์ Facebook ปลอมกระต่ายพันนิพาปั่นหนักทั้งโพสต์รูปคล้ายถูกทำร้ายร่างกายใส่ความครูไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีของกระต่ายในทำนองคบหากับเด็กในสังกัดคนใหม่แถมยังมีลิงก์เว็บการพนันแปะพ่วงไปด้วยทุกโพสต์จนทำให้แฟนคลับกระต่ายงงว่าตกลงอันไหนเรื่องจริงหรือปลอมกันแน่ล่าสุด Facebook ของกระต่ายพันนิพาที่มีผู้ติดตาม 1.6 ล้านได้เผยว่ามีแค่เพจเดียวเท่านั้นคือเพจกระต่ายพันนิพาแฟนเพจนอกนั้นปลอมหมดตอนนี้กำลังดำเนินคดีอยู่ขณะที่จินนี่ภูไทยนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเผยว่าเพจกระต่ายปลอมกำลังปั่นกระแสสังเกตในคอมเมนต์จะมีเว็บพนันมาแปะต่ายตัวจริงจะไม่พูดให้ใครเสียหาย